อีกหนึ่งสถานีแห่งความสุขสะดวกและปลอดภัยด้วยคุณภาพมาตรฐานการออกแบบเฟลลี่ดีไซน์ที่เป็นมิตรกับคนทุกวัยเข้าถึงได้ทุกคนที่ปั๊มปตท.สาขามาบคาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองจะมีเฟลลี่ดีไซน์ที่โดดเด่นสะดวกสะอาดและสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยครับดูครับเริ่มจากด่านแรกของอารยสถาปัตย์เฟลลี่ดีไซน์โอ้สุดยอดมากนี่ที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรีเลดี้พาร์คนี่นะครับโอ้3ที่3คันนะครับเช่นเดียวกับนี่ที่จอดวีลแชร์นี่ผมมาแล้วมาจอดตรงนี้นะครับก็จะมีที่จอดที่กว้างกว่าปกติเพื่อความสะดวกปลอดภัยนะครับเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมอำนวยความสะดวกกันแบบจัดเต็มนะครับที่นี่เป็นคนออกแบบเพื่อให้คนทุกคนทุกนี่ทางลาดมาตรฐานปตท.เฟลลี่ดีไซน์ก็คือไม่ชันไม่แคบเห็นไหมนี่เหมือนหมุนรถเข็นได้เลยนะเนี่ยคนแก่คนเฒ่ามาเดินก็ไม่ต้องกลัวลื่นล้มแต่เพื่อความปลอดภัยก็มีราวจับให้ด้วยเห็นไหมแล้วยังมีราวกันตกอีกนี่ฮะตามกฎหมายเด้เลยนะฮะนี่มาตรฐานกรุงโตเกียวเลยนี่การตกนี่หมายความว่าไงฮะรถเข็นไม่ตกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับที่น้องครับพื้นที่ของปั๊มเรานะครับเป็นปั๊มปตท.ไทยินจอยสาขามาบขานะครับผมเรามีพื้นที่ที่จอดรถทั้งหมดเนี่ยประมาณ80กว่าคันนะครับแล้วเราแบ่งเป็นโซนนะครับโซนที่จอดรถนะครับจะมีเลดี้พาร์คนะฮะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นจอดวีลแชร์ที่มาใช้บริการกับทางเรานะครับนี่ที่เราเตรียมไว้นะครับพร้อมทั้งนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้จะมีเรามีวีลแชร์ให้กับลูกค้าได้ยืมใช้บริการด้วยบริการให้ยืมด้วยใช่ครับผมเมืองไทยเมืองอารยะสาขาปากแล้วก็มีทางลาดเชื่อมโยงไปได้ทั่วทุกจุดทุกจุดครับผมเห็นบอกร้านสะดวกซื้อร้านต่างๆร้านค้านี่ไปได้หมดเลยไปได้หมดครับทั้งหมดเลยครับไม่มีขั้นไม่มีสเต็ปไม่มีบันไดเลยไม่มีครับผมโอ้โหนี่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลไล่รอยต่อใช่ครับจะมาชื่อนี่นะครับปั๊มปตท.ที่สาขามาบขาจังหวัดระยองเขามีเฟลลี่ดีไซน์แบบจัดเต็มจริงๆจะมีอะไรอีกบ้างสัปดาห์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับไปชนะทัวร์ยกล้อไปลุยสวนทุเรียนเมืองจันทร์มหานครแห่งผลไม้ไทยที่ช่วงนี้กำลังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้มากมายโดยเฉพาะทุเรียนที่กำลังฮอตฮิตติดใจคนจีนเป็นอย่างมากถึงขั้นมีออเดอร์เข้ามาไม่ขาดสายชาวสวนผลไม้เมืองจันทร์จะแฮปปี้กันขนาดไหนไปตั้งวงคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคุณวิทูรัตน์ศรีนามที่สวนผลไม้พวงมณีเมืองจันทบุรีกันเลยครับผมนี่มันเป็นกับอะไรปรากฏการณ์ทุเรียนฟีเวอร์เลยครับเนี่ยแย่งกันซื้อจริงๆเลยนะฮะจึงทำให้ตรงนี้เนี่ยราคาของเราได้ราคาดีมากคือแต่บนพื้นฐานของน้ำพักน้ำแรงความอุตสาหะที่ได้ทำมาหลายสิบปีตรงนี้ต่างหากเป็นคุณภาพที่ต่างกันนะครับแล้วที่ลงจีนมาซื้อของเราเนี่ยเราก็พยายามจะให้ทุกจังหวัดเหมือนเราด้วยตรงที่ว่าลงจีนไม่ไปทำที่จังหวัดอื่นนะฮะเขาลองไปแล้วแต่ว่าเมื่อดูผลออกมาแล้วเนี่ยคุณภาพมันไม่ได้เหมือนกับเราเพราะว่าชาวสวนของเราเนี่ยใช้หัวใจทำดีกว่าใช้ชีวิตทำแต่ที่อื่นนั้นเหมือนกับเป็นอาชีพเสริมอ๋องั้นระบบการซื้อขายเนี่ยก็ยังต้องอิงแบบเดิมอยู่แล้วออนไลน์ก็ช่วยเสริมถูกไหมฮะออนไลน์เนี่ยเป็นตัวช่วยเสริมให้เห็นว่าการแข่งขันมันมีมากขึ้นก็คือใครระบบของการแย่งกันซื้อไงฮะซึ่งถ้าไม่มีออนไลน์มันก็ต้องรอผ่านพ่อค้าคนกลางแต่ออนไลน์เนี่ยทำให้ผู้ซื้อมาถึงผู้อาจจะผู้ผลิตโดยตรงได้ง่ายขึ้นทดลองการครับเห็นบอกตอนนี้แพ็กเกจท่องเที่ยวของจังหวัดนี่มีการนำเสนอเป็นแพ็กเกจ25สวนต้องมาก่อนตายเลยแหละครับใช่ค่ะเพราะเนื่องจากว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเราจะพลาดไม่ได้นะคะเพราะถือว่า3เดือนเนี่ยเป็นไฮไลท์ทีเดียวตั้งแต่พฤษภาถึงกรกฎาคมนี้เราเปิดสวนผลไม้เขาเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตรผลไม้ตรงนี้เนี่ยซึ่งเราจะต้องเชิญชวนนะคะว่าให้ทุกท่านได้มาริมรองเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าจะรับประทานอะไรก็ตามที่เป็นผลไม้เนี่ยท่านต้องมารับประทานใต้ต้น
โอ้ต้องมากินที่สวนเลยใช่จะสุขกายสุขใจสุขตาแล้วก็อิ่มอยากจะเชิญชวนนะคะถ้าหากมีโอกาสก็มาแวะเวียนเยี่ยมเยียนชมดูนะคะก็คิดว่าต้องขอชื่นชมนะคะทางเจ้าของสวนเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลพื้นที่ให้มีสิ่งที่สวยงามประกอบไปกับผลทุเรียนที่มีรสที่อร่อยหอมหวานแหมนี่นะครับเมืองสวรรค์ของคนที่ชอบผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรีช่วงหน้าไปคุยกับต้นตำรับทุเรียนพันธุ์พวงมณีกับคุณยายมณีชื่อนี้มีตำนานครับ